เปิดฤกษ์ไหว้ราหูวันที่17ตุลาคม2566วิธีไหว้ของไหว้พร้อมบทสวดต้อนรับความเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาสายมูห้ามพลาดเปิดฤกษ์ไหว้ราหูย้ายวันที่17ตุลาคม2566เคล็ดลับวิธีไหว้ของไหว้หันหน้าด้านไหนพร้อมบทสวดวันนี้วันที่17ตุลาคม66ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ราหูหรือพระราหูเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติดังนั้นเมื่อราหูย้ายไปทับลัคนาลัควัยหรืออายุจรของใครก็ตามย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายท่านอาจมีความกังวลเมื่อราหูย้ายแต่ความจริงแล้วการย้ายของราหูไม่ได้น่ากลัวเสมอไปมีผลในทางบวกและลบเสมออาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังจึงควรมีสติรอบคอบและไม่ประมาทภาพประกอบฤกษ์ไหว้ราหูวันที่17ตุลาคม2566เวลา 20:12 นไหว้ราหูหันหน้าไปทางทิศไหนผู้ไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของไหว้ราหูของไหว้สีดำหรือสีม่วงจำนวน8หรือ12อย่างประกอบด้วยของคาวเช่นไก่ดำซุปไก่ของหวานเช่นเฉาก๊วยองุ่นเครื่องดื่มเช่นกาแฟดำโคล่าไหว้ราหูจุดธูปกี่ดอก8หรือ12ดอกตามจำนวนของไหว้ภาพประกอบภาพประกอบจาก Facebookหมอช้างทศพรศรีตุลาขั้นตอนการไหว้ราหูตั้งนโม3จบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดบูชาพระราหูกินนุสันตระมาโนวราหูสุริยังปมุนจัดสิสังวิกครูโปอาคัมมกินนุพีโตวะติทัสสีติสัตตคาเมพเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตมหิโนเจมุนเจยะสุริยันติกินนุสันตระมาโนวราหูจันทั้งปมุนจัดสิสังวิกครูโปอาคัมมะกินนุพีโตวะติทัสสีติสัตตทาเมพเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติภาพประกอบภาพประกอบจาก Facebookหมอช้างทศพรศรีตุลาพระคาถาสุริยะบัพพากุฏสโตมมะมะกุฏสโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมมะมะโทลาโมมมะมะโทลาโมตังเฮติมะมะเฮติพระคาถาจันทบัพพายัตถตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะตังวะติตังสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกาคำถวายของบูชาพระราหูนะโมเมพระราหูเทวานังทูปอธีปะจะปุพังสักการะวันทนังสูปะพยัญชนะสัมปันนังโภชนานังสาลีนังสัปปริวารังอุทกังวรังอาคัจฉันตุปริพุนชันตุสัพพทาหิตายะสุขายะพระราหูเทวามหิทธิกาเตปิอัมเหอนุรักขันตุอาโรคะเยนะสุเขนะจะภาพประกอบภาพประกอบจาก Facebookหมอช้างทศพรศรีตุลาคาถาบูชาพระราหูคะพุทธปันทูธรรมวะคะ12จบข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลของบูชาบารมีพระราหูเทวาโปรดคุ้มครองดวงชะตาของข้าพเจ้าและครอบครัวให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายใดๆขอให้การย้ายราศีของพระราหูในครั้งนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ามีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงคิดสิ่งใดที่ดีที่ชอบขอให้สำเร็จสมปรารถนาโชคลาภเงินทองไหลมาเทมายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญลาของไหว้เมื่อทูปใกล้หมดให้ลาของไหว้แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนรับประทานของไหว้ควรท่องคาถาคะพุทธปันทูธรรมวะคะอ่านเพิ่มเติมทวีภาคเตรียมไหว้วันนี้เป
เปิดคาถาไหว้พระราหูแก้เคล็ดดวงชะตาเปลี่ยนร้ายเป็นดีราหูย้ายวันนี้หมอช้างเผย2ราศีดวงรุ่งมากๆอีก2ราศีโดนเต็มๆโรคภัยไข้เจ็บหมอช้างเผยดวงชะตา2ราศีเตรียมรับทรัพย์รับโชคหลังราหูย้ายวันที่17ตุลาคมที่มาหมอช้างทศพรศรีตุลาร ู้จักตัวละครใหม่ในเรื่องพรหมลิขิตที่ไม่ได้มีแค่การะเกดเปิดตัวละครใหม่ในเรื่องพรหมลิขิตที่ไม่ได้มีแค่การะเกดและพ่อเดชทำความรู้จักเหล่านักแสดงที่ตบเท้ากันมาสร้างความสนุกพรุ่งนี้วันที่18ตุลาคมแฟนๆก็จะได้รับชมละครภาคต่อชื่อดังพรหมลิขิตแล้วซึ่งเชื่อว่ากระแสก็คงยังดีไม่มีตกวันนี้ข่าวสดจะขอพาทุกคนไปทำความรู้จักตัวละครใหม่จากเรื่องนี้มาเริ่มกันที่พระเอกอย่างโป๊ปธนวัฒน์ที่เรื่องนี้นอกจากจะรับบทรุ่นพ่อยังต้องเล่นเป็นฝาแฝดรุ่นลูกอย่างพ่อเรืองพ่อฤทธิ์ส่วนนางเอกเบลล่ารานีนอกจากบทรุ่นแม่การะเกดแล้วนั้นก็รับบทเป็นนางเอกภาคนี้ชื่อว่าพุทธาลนั่นเองพร้อมเปิดตัวนางร้ายหน้าหวานน้ำตาลที่จักคณามารับบทแม่กลิ่นศัตรูของนางเอกซึ่งเบื้องหลังของตัวละครนี้อาจมีอะไรซ่อนอยู่แน่นอนว่าจากเรื่องบุพเพสันนิวาสครอบครัวของการะเกดไม่ได้มีแค่พ่อเรืองกับพ่อฤทธิ์แต่ยังมีลูกสาวอีกถึง2คนตบทับด้วยนางฟ้าธัญพัฒน์รับบทแม่หญิงแพรจีนผู้ที่ถูกคาดหวังให้เป็นคู่ครองของแฝดน้องพ่อฤทธิ์บทบาทของน้ำฟ้าจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามชมอีกทั้งยังมีตัวละครในประวัติศาสตร์อย่างพระยาราชนุกูลทองคำที่รับบทโดยเพชรกฤษตัวละครที่อิงจากคนในประวัติศาสตร์ยังมีซูซี่รับบทแม่มะลิและโอมรับบทหลวงชิดภูบาลยอดฟอลคอนลูกชายของแม่มะลินอกจากนี้ยังมีกิ๊กมยุรินรับบทวิภาวีป้าที่ดูแลพุทธาลและป๊อปถากูลรับบทหมู่สงผู้คุมนักโทษมีนายก็ต้องมีบ่าวในภาคนี้ก็มีบ่าวใหม่ๆที่จะมาสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้เช่นกันรอนรับบทเพิ่มจ้าจ๋ารับบทอึ่งและไผ่รับบทขามน้องพราวหวดชนะฮ่องกงลิ่วเมนดอเทนนิสแคลคอมการแข่งขันเทนนิสหญิงรายการแคลคอมแอนด์ CCAU Industry 4.0 Open ITF World Tennis Tour 2023ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 550,000 บาทวีคที่2เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกวันสุดท้ายน้องพราวชมพู่ทิพย์จันดาเขตลงดวลแร็กเก็ตกับซินหยูชอจากฮ่องกงน้องพราวอาศัยการเล่นท้ายคอร์ดได้แน่นอนกว่าเอาชนะไป2เซตรวดสกอร์6-4 6-3เข้ารอบเมนดรอไปพบกับฮูเฟ่ยเล่จากจีนมือ14ของรายการมือ970ของโลกอีกคู่ทีทีไทราลิทิบีลูกครึ่งไทยอังกฤษแทรีเบกาอันตันมือวาง7จากโรมาเนีย2เซตรวด5-7 6-7ไทยเบรก3-7